คุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดสวัสดีคุณผู้ชมที่แสนจะน่าลึกน่ารักน่าเอาเกินได้ครับอยู่กับผมสละก้าวแล้วก็คนด้านขวาผมนี่อยู่กับผมมหาหนึ่งในมหาสิบจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่แห่งออกฟอร์ดด็อกเจเวสอันเดดิโดผมคือปลาผู้ใช้วิชาเวทมนต์ไปไหนไม่ต้องพูดในวันนี้เราไว้คุณผู้ชมเราจะมาลองทำคลิปตาม TikTok ซีซั่นที่5วันนี้จะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดฝากคนไลค์คนแชร์คนซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าพร้อมไปดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ 1,000 ไลค์แล้วก็ไปดูกันเลยเรามาดูคลิปแรกกันดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการใช้บั๊กที่แบบโคตร Amazing ใน Minecraft อ่ะมันจะมีอยู่2บั๊กเว้ยฟ้าอันเนี้ยโอ้อันแรกคือตกลาวาไปแล้วใช้ประตูเนี่ยพื้นแล้วรอดโอ้จีเนียร์อ่ะอันนี้คือจีเนียร์อันนี้คืออย่างแรกนะเว้ยอย่างที่สองเนี่ยคือประตูล่องหนเว้ยฟ้าว่าประตูทำไมมันเหลือปะทำไมมันเหลือท่อนเดียวเดี๋ยวผมทำไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยคุณผู้ชมเรามาลองอันแรกเลยดีกว่าเว้ยว่าเราเดินทางมาถึงนรกใช่เพื่อนผมจะลองทดสอบในอีก3 2 1จิลเลอร์บัตเตอร์พี่ขวานรู้ปะพี่ขวานรู้ปะเฮ้ยตายก่อนรอบนี้ผมจะลองใส่เกาะดูนะเว้ยป้าตระ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 แตระตระพี่ขวานรู้ด้วยว่ารอดเฮ้ย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 โอ้ my god รอดด้วยเหรอไหนวะอยู่ไหนไม้เธอลาวาไม่เป็นอะไรถามจริงดิโอ้เฮ้ยอ๋อนี่มันไม้ชนไฟไม้ในเธอเนี่ยก็เป็นไม้ปกตินะเว้ยเนี่ยดูดิอันนี้แบบก็ว้าวแล้วเดี๋ยวไปดูอันต่อไปคุณผู้ชมว้าวกว่านี้ครับอันต่อไปเว้ยคุณผู้ชมอันที่2อ่ะเขาบอกว่าถ้าเราวางประตูอ่ะถ้าสลับมืออ่ะมันจะเกิดบั๊กเกิดขึ้นเว้ยฮะใช่เหรอไหนเฮ้ยเอาม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 าฮึบโอ้ยไม่ได้อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมไอ้ฟ้าอาจจะแบบมองไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นด้วยแต่ในจอผมเนี่ยมันเกิดขึ้นขึ้นมาเว้ยนี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้คือผมได้ทำการวางไอ้เจ้าบล็อกล่องหนไปแล้วเว้ยแต่ล่องหนในแบบประตูนะเว้ยคุณผู้ชมโอ้ยไม่มีอะไรเลยไอ้ฟ้าดูดูนี่เกมหมดสูตรนะเว้ยลองต่อยดูดิโอ้ยลอยได้ไงวะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปิดจอไอ้ฟ้าให้ดูนะเว้ยไอ้ฟ้าดูตื่นดึง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 ทำไงอ่ะเทป่ะน้องเทป่ะพี่โคตรเทเลยเรามาดูคลิปที่2กันดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเทียบระหว่างการขุดใกล้กับขุดไกลเว้ยเขาบอกว่าถ้าเราขุดไกลอ่ะมันจะไวกว่าขุดใกล้ใช่เหรออันนี้เนี่ยมันเปรียบเทียบกันชัดๆเลยคุณผู้ชมเออว่าเป็นไอเดียใหม่เลยเนี่ยเออลองไปดูกันครับพิสูจน์คลิปที่2กันเลยดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยผมแบบว้าวมากเลยนะเว้ยไม่มาแกว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งหน่อยอะและเราก็มาวางเลยครับอย่างนี้เป็น2อัน2แบบไปโอเคฟ้ามาดีกว่าพี่มาแล้วจะขุด5บล็อกแล้วเองขุดใกล้ๆเคปะใช้อันนี้ใช้นี้ด้านหลังเพื่อนด้านหลังเออไอ้ไปอยู่ใกล้ๆเลยกับหน้าติดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้โอเคเอ็งนับพร้อมแล้วลุยเลย3 2 1สักทีเอ้า3 2 1ไปไปฮึบฮึบฮึบเฮ้ยอะไรอ่ะมันก็เหมือนเดิมนี่หรือผมทำผิดอะไรหรือเปล่าเอ๊ะรอบนี้เอาใหม่ฟ้าพร้อมยัง3 2 1 go ไปฮึบ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 มันก็เหมือนกันนี่ไม่ได้อะไรหรือเปล่าคลิปโม้นะคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมถ้าแบบคุณผู้ชมทำได้ลองแข่งกับเพื่อนถ้าทำได้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับอันนี้ไปสัก5แล้วกันผมทำไม่ได้อันนี้กูให้เลยกินเท่าไหร่หรือวะไม่อยากรู้บรรยากาศคลิปต่อไปดีกว่าครับเรามาดูคลิปที่3ดีกว่าครับอันนี้เขาบอกว่าเราสามารถขุดไข่เอนเดอร์ดราก้อนใน 1.18 ได้หรอ Are you really
ยังไงอ่ะเดี๋ยวขอลองดูตอนท้ายๆดิอะไรอ่ะก็ใช้พิตตันนั่นปกติใช้ทอดปูนปกติโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยอุ้ยไอ้ฟ้าดูตอนท้ายๆดิถ้าเอาไข่มังกรไปอยู่ใต้ทะเลแล้วจะสามารถขุดได้เหรอเอาดีไม่มีทางไม่เชื่อเรามาลองดูคลิปนี้กันดีกว่าครับคุณผู้ชมมาถึงเราต้องมีไข่มังกรป่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเรียกออกมาก่อนไม่มาถึงเนี่ยเราไม่ต้องมีไข่มังกรก็ได้แล้วมีอะไรไข่ปลาทีนี้เราก็ทำฐานมันออกมาไว้คุณผู้ชมครับจากนั้นเราก็ปลูกตามตามเบ้เอาอะก้าวเองต้องโลเคด้วยนะเว้ยแบบเป็นปลาเข้าไปขุดอะไข่มังกรไม่ได้สาหร่ายเอาวะดูดิปรับแสงแบบไบรท์เนสเดี๋ยวเพิ่มเองละกันไอ้ว่ามันจะได้จริงป่าววะเอ้ยแต่มันขุดได้นะเว้ยเฮ้ยได้เหรอสรุปไม่มันขุดได้น่ะคือเราเอามือไปจับได้ต้องดูว่าเราจ่ายนี่ได้หรือเปล่ามันจะแตกหรือเปล่าได้อยู่ได้โยได้เสียชีวิตฮัลโหลมันเริ่มแตกแล้วฮัลโหลว้ายว้ายความรู้ใหม่โอ้มี2ความรู้เลยนะอันนี้คือเรารู้ว่าอันแรกคือไข่มังกรอันที่2คืออันที่2คือมีคน IQ น้อยเข้าไปขุดไข่มังกรไม่ต้องพูดจมน้ำตายอันนี้กี่คะแนนไปน้องโคตรเท่นะอันนี้ทีแรกก็จะให้สัก8นะแต่เพิ่มเป็น9เพราะว่ามีคน IQ น้อยจมน้ำตายมาดูคลิปนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนหลอดหัวใจเนี่ยให้กลายเป็นอัมองอัสหรอมาทำไมอ่ะขอร้องกอดิเขาสร้างหัวใจให้มันใหญ่ๆขึ้นก่อนแต่ถ้ากดรีโหลดวอดวอดดูดิมันค่อยแบบมาไปแล้วแล้วก็เป็นอมองอัสเลยอะอมองอัสเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันดีกว่าครับเรามาพิสูจน์คลิปนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยถ้าจากในคลิปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากนี่ไว้คุณผู้ชมเปลี่ยนคอมมานด์แอคทริบิวต์ตามด้วยชื่อเราแล้วก็คอมมานด์เจเนริกแม็กเฮลท์อันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเลข30เนี่ยให้แบบน่าจะแบบสัก200หรือเปล่า200ไม่พอเพิ่มเป็น400โอ้ย400เลยนะครับ400ประมาณนี้แล้วเราก็เอาแอปเปิ้ลทองมากินเลยครับโอ้กินแอปเปิ้ลทองด้วยล่ะครับมึงจะแวนเพื่ออะไรวะน้องผมรอดูอยู่นะครับขอเลือดเพิ่มแป๊บนึงหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมหลังจากค่อยเลือดเพิ่มไปเราใช้คอมมานด์ลับของผมนะครับผมจะกดสแลชรีโหลดปั๊บตื่นดึงมาดูกันว่าจะเป็นยังไงว้าคุณผู้ชมผมแบบเป็นหัวใจอามองอัสเลยฟ้าอันนี้ไม่ได้โม้เนี่ยของเองก็เป็นใช่ปะเป็นอามองอัสแต่ไม่ได้ตัดต่อนะเว้ยเห็นป่ะคุณผู้ชมตีให้ฟ้าดูตีก็ไม่ได้ช่วยพิสูจน์ได้หว่าว่าต้องทำยังไงวะลากระโดดนี่ไงเป็นไงโคตรแข็งแกร่งอะทีคะแนนไปฟ้าถือว่าเท่อยู่นะให้เลยประมาณประมาณเอาไปดมสดชื่นมาดูคลิปที่5กันดีกว่าครับอันนี้เขาบอกว่าเป็น illegal bug ไอเทมบังอีกแล้วอ่ะเอาดาบใส่ในกล่องปาบตบตาบตบตาบตบตาบตาบตาบอะไรเขาใส่ดาบไปอย่างเยอะเลยก้าวนั่นนี่เขาก็ใส่เข้ามาแบบเมื่อกี้ไว้คุณผู้ชมโอ้เขาทำไมวะเขาแบบอะไรสร้างฮอปเปอร์อุ้ยบอมดาบไปก้าวเดี๋ยวดาบมันสามารถสแต็กได้ด้วยเหรอโอ้มันสแต็กแล้วเหมือนปั๊มเลยเราไปดูกันครับมาพิสูจน์คลิปที่5ดีกว่ามาถึงทำอย่างนี้เลยโคตรง่ายใส่ฮอปเปอร์ข้างบนใช่ไหมคุณผู้ชมเอ้ยไม่ได้ฮอปเปอร์ดิกล่องฟับอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ดาบปั๊มดาบเข้าไปใช่ป่ะฟ้าในคลิปเลยอ่ะในคลิปเขาใส่ดาบเข้าไปโคตรเยอะเลยโอเคเอ็งใส่ไปนะหลังจากนั้นเราต้องทุบลงมา2บล็อกตรงนี้ครับแล้วก็วางเอาไอ้เจ้าเนี่ยวางกับหลังเว้ยคุณผู้ชมว้าใส่เต็มแล้วใส่เต็มแล้วประมาณนี้แล้วเราก็อย่างนี้จากนั้นเราเอากล่องด้านล่างนี่น่าจะเป็นดิสเพนเซอร์แล้วก็เอาฮอปเปอร์ตรงนี้วางไว้เฉยๆครับแล้วก็ปั๊มดาบใส่เข้าไปอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็เชื่อมโดยใช้ฮอปเปอร์มาเลยลูกปุ๊บเอาวะไม่เห็นได้เลยแต่ดาบโผล่ออกมาไม่เห็นแล้วแตกเลย
เรามาดูคลิปสุดพิเศษกันวันนี้ดีกว่าอันนี้หลังจากอ่านจากคอมเมนต์ของคุณอาเบะใจเกเรน้ำถังเดียวท่วมทั้งบ้านทำไมวะน้ำถังเดียวท่วมทั้งบ้านว่ะโอ้ดูน้ำดิโอ้อะไรอ่ะโอ้จมบ้านจมโอ้กล้าผมจะกล้าหายใจตามทำไมวะเก้ากูมีคำถามทำไมวะคือน้ำมันสมจริงนะแต่ละฟิสิกส์ไม่สมจริงทำไมอ่ะน้ำถังเดียวทำไมมันท่วมทั่วบ้านเอาแล้วเราสำหรับวันนี้เป็นการบ้างครับคุณผู้ชมคลิปไหนดีคลิปไหนเด่นบ้างก็รอคอมเมนต์มาได้นะครับผมใครชอบคลิปไหนก็รอคอมเมนต์มาได้นะครับเจอกันคลิปหน้ารักกันนะครับผม